ท่านที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ตามบ้านกระตานครับร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยเพื่อค้นหาดาวรุ่งซึ่งในปีหน้านั้นเราก็ทราบกันดีแล้วครับ24-2หมัดเท่านั้นนะครับแพ้ก็ชนะมาครับกับเด่นเมืองสุรินทร์หลายท่านอาจจะสงสัยครับว่าทำไมโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชายโอลิมปิกนั้นถึงมีรามอนเดกเกอร์มาชกด้วยคุณสมมาตรพอจะอธิบายให้ท่านชมได้ทราบกันได้ไหมครับครับก็อันนี้เราเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับโครงการนี้นะครับเราจะมีนักมวยต่างประเทศสลับมาชกอยู่เรื่อยๆครับนี่ครับรามอนเดกเกอร์นั้นชกมวยไทยนะครับโดนแข้งโดนเข่าโดนหมัดเป็นประจำวันนี้มาชกมวยสากลสมัครเล่นบ้างเป็นการเปิดโอกาสให้รามอนเดกเกอร์ครับได้แสดงพลังหมัดเอาครับนี่แลกหมัดกันจังๆทั้งนั้นครับแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับของคู่นี้ครับแต่ว่าการออกหมัดนั้นไม่มียั้งครับก็เมื่อคืนนี้ผมสัมภาษณ์รามอนเดกเกอร์นะครับทางศิลปะมวยไทยในขนมต้มบอกว่าน็อกสถานเดียวครับรามอนเดกเกอร์นั้นจัดว่าเป็นมวยหมัดหนักคนนึงนะครับพบกับเด่นเมืองสุรินทร์นั่นค่อนข้างที่จะลำบากใจแล้วครับวันนี้แล้วก็ได้เป็นการทดสอบฝีมือของเด่นด้วยนะครับว่าจะทนทานแรงหมัดของเดกเกอร์ได้ขนาดไหนนะครับพูดกันตามจริงแล้วลูกถนัดนั้นรามอนนั้นถนัดหมัดเป็นอาชีพอยู่แล้วครับเป็นมวยหมัดด้วยกันทั้งคู่ครับเด่นเมืองสุรินทร์ครับไล่ต่อยครับตอนนี้เน้นบนครับยังไม่เน้นล่างนี่แหละครับเป็นโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชายโอลิมปิกในช่วงแรกนั้นเราก็เอานักชกเงินแสนมาโชว์ฝีมือให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับแล้วก็ขั้นที่2เมื่อเลยจากนี้ไปเราก็คงจะต้องสั่งนักชกจากต่างประเทศครับเพื่อมาชกกับนักมวยไทยเงินแสนเหล่านี้เป็นการหาประสบการณ์และถือว่ารามอนเดกเกอร์ครับเป็นคนแรกของนักมวยต่างประเทศที่สั่งเข้ามาตามโครงการนี้ครับเพราะว่าแข่งขันจริงๆนั้นต้องไปเจอกับนักมวยต่างประเทศนะครับในแอตแลนต้าปีหน้านั้นนักมวยไทยเหล่านั้นต้องไปชกกับชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องหาประสบการณ์จากนักชกต่างชาติด้วยนะครับตอนนี้แม่นี่ฮะรามอนนักชกดูว่าการออกหมัดของทั้งคู่นั้นเป็นยังไงครับครับต่อไปจะเป็นยกที่2วันนี้ขอขอบคุณท่านอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณชัยพักศิริวัฒน์ครับรวมทั้งท่านในสนามมวยเวทีลุมพินีพลตรีวัฒน์เกิดสว่างท่านให้เกียรติมาดูการแข่งขันในครั้งนี้ครับมวยคู่นี้คุณสมมาตรครับได้ทราบว่าเจอในลักษณะมวยไทยนั้นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับครับในมวยไทยนั้นเด่นท่าทางจะเหนือกว่าเล็กน้อยได้เปรียบฮะเพราะว่าชกมวยไทยนั้นเด่นมีแข้งมีเข่านะครับจะได้เปรียบแดกเกอร์แดกเกอร์นั้นถนัดหมัดนะครับมีหมัดอาชีพแต่วันนี้นั้นมาเจอกันสวมเสื้อกล้ามใส่รองเท้าขึ้นมาบนเวทีมวยสากลนั้นไม่มีใครเป็นต่อใครนะครับเท่าที่เห็นยกหนึ่งที่ผ่านไปนี้ตามหลักแล้วแดกเกอร์จะได้เปรียบนะครับเพราะเดกเกอร์นั้นเป็นมวยหมัดอาชีพครับไม่มีเข่าไม่มีเตะนี่แกสบายใจครับนี่เรามาชมบนเวทีครับท่านผู้ชมเด่นเมืองสุรินทร์ครับวันนี้มาใจเย็นครับลีลานั้นดูยังจะเก่งก้างบ้างครับแต่ว่านี่เป็นการชกมวยสากลสมัครเล่นที่ไม่ค่อยจะชกบ่อยนักครับของเด่นเมืองสุรินทร์ต้องชกเป็นครั้งแรกครับวันนี้ให้เราได้ชมฝีมือกันในแบบมวยสากลสมัครเล่นชกมวยไทยนั้นเด่นนะเตะแดกเกอร์ประจำครับครับแต่มาชกสมัครเล่นนั้นมวยสากลนั้นมาดูกันครับว่าแดกเกอร์จะแก้แค้นได้ไหมครับวันนี้เตะไม่ได้ครับใช้หมัดได้อย่างเดียวครับเมื่อคืนนั้นคุยครับรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มแดกเกอร์บอกว่าน็อกสถานเดียวครับวันนี้เรายังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะน็อกใครโอ้ดูแกก็มั่นใจเหมือนกันนะครับครับดูการชกของแดกเกอร์นั้นต่อยสั้นๆนะครับต่อยแคบๆสั้นๆรุนแรงนี่ครับเด่นนั้นปกติแล้วเป็นมวยที่มีหมัดคมหนักใช้ได้ครับครับอาจจะโชงช่างหน่อยนะครับเด่นแต่ว่าหมัดซ้ายของเด่นนั้นประมาทไม่ได้ครับนี่ฮะสวมใจสิงครับวันนี้แรกครับแดกเกอร์ไปเลยครับฟันยางกระเด็นครับเด่นเมืองสุรินทร์กับมวยสากลสมัครเล่นนั้นฟันยางหล่นและต้องล้างแล้วก็ใส่ปากนักมวยเหมือนเดิมนะครับครับไปทิ้งแบบมวยไทยไม่ได้ฟันยางนั้นเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักมวยนะครับทางด้านมวยสากลสมัครเล่นนั้นต้องใส่อย่างแน่นอนครับต้องใส่ตลอดเวลาครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการในหมดยกที่ครับให้ท่านดูพลังหมัดของแดกเกอร์ไม่สามารถจะกล่อมเด่นได้นะครับครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชายโอลิมปิกอย่างคุณธนาชัยประสิทธิ์จากบริษัทโอสถสภาจำกัดนะครับ
แล้วก็มีคุณรงโชคชัยนรงค์คุณไรวันแล้วก็คุณรงโชคชัยนรงค์นะครับซึ่งเป็นท่านผู้อำนวยการอาวุโสสายการค้าและทรัพยากรบุคคลบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดยกที่3ครับท่านผู้ชมปิดให้ต่อยครับรองของแดกเกอร์นั้นปิดให้เดนต่อยบ้างรองพลังหมัดดูเรียกว่าเป็นชุดครับเวลาต่อยนั้นเป็นชุดแดกเกอร์นั้นปิดให้คู่ต่อสู้ต่อยเพลินๆเดี๋ยวแกก็โต้กลับครับมีการโต้กลับด้วยหมัดชุดนี่ฮะหุกขวาเดนประมาทไม่ได้นะครับอย่าไปเปิดให้ต่อยทีเดียวแดกเกอร์นั้นได้ชื่อว่ามีพลังหมัดที่ใช้ได้ทีเดียวเรียกว่านักมวยไทยหลายคนครับต้องสะอื้นเพราะพลังหมัดของแดกเกอร์มาแล้วเด่นนั้นวันนี้ขึ้นเวทีค่อนข้างจะรัดกุมนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะระมัดระวังหมัดของแดกเกอร์ค่อนข้างจะมากครับเวลาแกต่อยมวยไทยเนี่ยแกไม่ค่อยต่อยอย่างนี้แหละครับเด่นโดยมากแกจะชงช่างนะครับแต่ว่าเวลาต่อยสากลวันนี้รู้สึกต่อยด้วยความระมัดระวังครับมีแววนะครับทั้งเด่นต่อยแล้วดูมีแววออกนะครับมาซ้ายดูให้ดีครับมาซ้ายของเด่นนี่แดกเกอร์โดนไปเยอะครับโอ้แดกเกอร์ต้องล่นครับต้องถอยแดกเกอร์ครับมวยสมัครเล่นนั้นจำเป็นจะต้องมีหมัดนำครับหมัดยักวันนี้เด่นเราใช้หมัดซ้ายตรงได้ดีครับเพิ่มหมัดยักอีกนิดนึงครับจะทำให้การชกสมบูรณ์แบบวันนี้แต่ว่านี่เป็นการชกครับนี่เป็นท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมในโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกในวันนี้อย่างคุณธนาชัยประสิทธิ์แห่งบริษัทโอสถสภาจำกัดคุณณรงค์โชคชัยณรงค์คุณอรัยวันวันอุดมเดชาชัยคุณเปรกนิษฐ์โชคชัยณรงค์นะครับแห่งบริษัทรีเจนซี่บลันดีไทยแล้วก็บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับคุณไพบูลย์กนกวัฒนาวันครับนี่เป็นภาคเอกชนนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกทางด้านบริษัทฟุตบอลไทยครับคุณขมลโชคไพบูลย์กิจนี่ก็ท่านก็สนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับโครงการนี้นี่เป็นนัดแรกนะครับโครงการนักชกไทยเหรียญชัยสู่โอลิมปิกนั้นจะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันครับ3ขั้นนี่เป็นขั้นแรกครับของการจัดการแข่งขันบนเวทีครับตอนนี้เด่นเมืองสุรินทร์กรรมการเตือนครับยกที่4นั้นเด่นไม่รอช้านะครับเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาแดกเกอร์นะครับพอคิดว่าพลังหมัดของแดกเกอร์นั้นอาจจะอ่อนลงไปนะครับ3ยกที่ผ่านมานั้นเด่นทำได้ดีๆหลายครั้งครับจังหวะโดยเฉพาะหมัดซ้ายนำของเด่นนั้นสร้างความกังวลใจกับแดกเกอร์ได้พอสมควรทีเดียวครับท่านที่เคยเห็นเด่นชกมวยไทยแล้ววันนี้มาเห็นเด่นชกมวยสากลนี่เป็นไงฮะครับก็อาจจะดูลีลาแตกต่างไปนิดนึงครับโดยเฉพาะที่มีความสุขุมมากการชกแบบมวยไทยนะครับเด่นผมคิดว่าเด่นเมืองสุรินทร์นี่เป็นนักมวยไทยของเราอีกคนนึงครับที่มีแววพอสมควรทีเดียวครับอาจจะไปเสริมสร้างเพิ่มเติมนิดหน่อยครับสำหรับเด่นนั้นนี่ครับลีลาการชกมวยสากลนั้นถือว่าใช้ได้ครับครับมวยสมัครเล่นนั้นโดยมากจะชกสไตล์อย่างเด่นเมืองสุรินทร์นี่แหละครับแต่ว่าเพิ่มหมัดยักเข้าไปนิดนึงครับนี่ครับออกหมัดได้ชัดเจนแล้วก็คมครับชกยาวๆนะครับฟันยางกระเด็นไม่ใช่ครับเป็นของเด่นนะครับครับเด่นต่อยเขาแต่ฟันยางหลุดเองนะครับคือฟันยางของนักชกไทยนะคุณสุชาติครับครับโดยมากจะใช้ฟันยางที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับนี่ครับรักแท้เมืองสุรินทร์ในหมัดนรกแตกครับอดีตนักชกฝีมือดีครับครับเคยชิงแชมป์โลกมาแล้ววันนี้เป็นเทรนเนอร์ให้เด่นนี่ครับปัดซ้ายลำตัวออกได้สวยจริงๆครับแดกเกอร์ฟองนะหาว่าต่อยใต้เข็มขัดครับแต่ความจริงไม่ใต้เข็มขัดนะครับกรรมการจะเป็นผู้ดูผู้ชมอยู่ครับท่านคุณอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทำให้โครงการนี้ได้ประสบความสำเร็จได้ก็เจ้าของยี่ห้อ FPT ครับบริษัทฟุตบอลไทยจำกัดคุณกมลโชคไพบูลย์กิจเราต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับครับสำหรับโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกนั้นแต่ได้มีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับร่วมกับสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับร่วมกันแล้วก็ภาคเอกชนอีกหลายภาคร่วมแรงร่วมใจกันครับโครงการนี้เพื่อเฟ้นหานักชกไทยมุ่งสู่แอตแลนต้าครับครับทุกคนมีจิตใจหนึ่งเดียวกันครับนั่นคือทำเพื่อชาติให้ได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกเกมถ้าเป็นเหรียญทองได้ยิ่งจะเป็นการดีครับครับและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับเป็นส่วนสนับสนุนโครงการนี้ด้วยช่วยกรุณาดูด้วยครับว่านักชกเราคนไหนครับพอจะมีแวว
นะครับออกความคิดเห็นมาได้ครับที่สมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในวันนี้ต้องขอชมจริงๆครับว่าเด่นเมืองสุรินทร์นั้นเปลี่ยนสไตล์การชกที่ผิดหูผิดตาเลยครับครับจากการชกมวยไทยที่ค่อนข้างจะโชงช่างครับแต่ว่ามาชกมวยสมัครเล่นนั้นชกได้สุดขุมครับแล้วก็การออกหมัดไม่กลัวครับไม่แม่นยำชัดเจนเสริมหมัดยับเข้าไปอีกหน่อยนะครับจะทำให้การชกสมบูรณ์แบบนี้กับเด็กมาซ้ายตรงโอ้แฟนในสนามนี่ปรบมือให้เกลียวเลยครับไม่เคยเห็นเด่นชกอย่างนี้มาก่อนวันนี้ลำบากใจครับสำหรับแดกเกอร์แต่นะเป็นมวยหมัดอาชีพนะครับปกติแล้วหมัดแกนี่เวลาต่อยมวยไทยนี่ทำเอานักชกไทยเราเสียหายไปหลายคนครับผวากันไปตามๆกันครับแต่วันนี้มาชกสมัครเล่นในแบบสากลนี่หมัดล้วนๆครับแต่ทำอะไรเด่นไม่ได้ครับแล้วเราก็ลองมาชมกันครับว่าเมื่อจบยกสุดท้ายแล้วคะแนนจะออกมาอย่างไรสำหรับมวยคู่นี้เร็วๆยับเข้ามาอย่ามาบ้างหน่อยเร็วครับเป็นมวยที่ป่าวก็โดนหมัดแล้วทำท่าซึมเหมือนกันครับเด่นนี่ครับเด็กเกอร์นั้นเห็นว่ายังมีครับแต่จังหวะที่ออกหมัดแล้วมีพิษสงตลอดเวลาเหมือนกันครับนี่ครับเด่นประมาทไม่ได้ครับมวยสากลเล่นนั้นบางครั้งต้องระวังแต่ใส่หลังหัวเน้นนะครับตอนนี้หลังมอนเดเกอร์นั้นพยายามจะไล่ต่อยเหมือนกันครับแต่ว่านี่ครับไล่แล้วไล่ไม่จนยังติดเล่นอยู่นะครับเด่นหมดยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้นี่ชกกันมา5ยกนี่ยังดูไม่ออกนะครับว่ากรรมการจะชูมือให้ใครเป็นคนชนะนะครับเพราะว่าคะแนนนั้นทำกันได้สูสีทีเดียวครับคู่นี้ครับเราคิดว่าวันนี้เด่นชกดีโอ้โหวันนี้คนชมภายในห้องเดอะมอนนี่นะครับโอ้เดอะมอนคอนเนคชั่นนี่แน่นทันหลักครับวันนี้อาจจะเป็นนัดปฐมฤกษ์ของโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกนะครับครับเราถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้และโครงการนี้ครับจำเป็นจะต้องมีต่อไปครับกลับนักชกนั้นสู่กลางเวทีครับตอนนี้ผลการตัดสินนะครับผู้ชนะน้ำเงินเด่นเมืองสุรินทร์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรามอนเดเกอร์ไปครับสำหรับผลการให้คะแนนจากเครื่องคอมพิวเตอร์27ต่อ11หมัดนะครับการให้คะแนนของคอมพิวเตอร์ออกมาแล้วมวยภาพช้ากันก่อนครับในการชกของเด่นกับแดกเกอร์เด่นนั้นถ้าไม่ติดเล่นสักนิดนึงนะครับตั้งใจต่อยดีๆนะมีแววทีเดียวนะครับเป็นสไตล์ของมวยสากลสมัครเล่นเลยการชกของเขาขับบนเวทีตอนนี้แก้นสัก